เ,เรื่องของภาษาที่ใช้ oh, ก็มีเหมือน,อน,น,นกันพระเยาวใช่ไหมพระเยาค่ะวันนี้ก็<อ>กตพเยาวก็ออกมาชี้แจงแล้วก็ขอให้งดดราม่าก,กรณีที่เขียนใบป,ปะหน้าก็คือเป็นใบป,ปะหน้าที่เราไว้ดูผู้สมัคร<อ>พระเยาวเนี่ยมันไม่มีมันไม่ใช่พระเยาว<ช>แต่ว่าตรงนั้นเนี่ยเขียนเป็นพระเยาวนะคะเขาก็ออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าไม่ได้เกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งกลางนะคะ ผู้สื่อข่าวก็รายงานนะคะว่าจากกรณีโลกออนไลน์แชร์ภาพกระดาษที่พิมพ์ชื่อจังหวัดพะเยาผิดค่ะในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้งก็คือวันนี้นะคะเลือกตั้งล่วงหน้าทางด้านนายกิติพงศ์ดารุมาตรผู้อำนวยการการเลือกตั้งจังหวัดพะเยาก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าขั้นตอนการดําเนินการหลังจากที่ส่งประกาศสส4ทับสรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งไปทั่วประเทศแล้วก็ส่งไปในแต่ละเขตเนี่ย ขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่เอาไปติดประกาศตามสถานที่ต่างๆแต่ละเขตเนี่ยจะต้องเป็นคนดําเนินการเองซึ่งการทําใบปะหน้าเพื่อไม่โชว์หน้าผู้สมัครหากไม่มีใบปะหน้าก็จะโชว์รูปของเบอร์หนึ่งเ,<อ>เบอร์เดียวมันก็จะดูไม่เป็นธรรมก็จะดูว่าเอาเปรีกบ<ำ>่าอื่นเขาไปจะดูจงแจ้งเกิน<อ>ไปนะคะ<อ>ก็เลยใช้วิธีทําใบปะหน้ามาปิดในแต่ละเขตส่วนนี้เนี่ยชี้แจงว่าเป็นหน้าที่ของแต่ละเขตที่จะดําเนินการกันเองนะคะทางกกตพะเยาก็ ไม่สามารถรู้ได้ว่ามันมาจากไหนพิมพ์ผิดเนี่ยมาจากใครเพราะว่าคนที่ถ่ายรูปมาแค่ตรงนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะสืบไปขนาดนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นสําคัญครับก็เลยอยากจะฝากไปถึงคนที่แสดงความเห็นในโซเชียลนะคะว่าให้คิดสักนิดนึงว่ามันมีผลต่อการเลือกตั้งมากแค่ไหนทางเราเองเนี่ยก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น,นะค,ะคนที่จัดการเลือกตั้งเขาก็ไม่อยากให้เกิดความผิดพลาดแบบนี้เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าถามเอาจริงๆแล้วเนี่ย มันมีผลไหมกับการที่จะต้องส่งบัตรไปตามเขตเลือกตั้งอะไรตา่างๆมันก็ไม่มีผลนะ,ะเพราะว่ามันเป็นแค่ใบปะหน้าไงครับแต่รายละเอียดสําคัญเนี่ยมันอยู่ภายในบริเวณด้านในซองนั่นต่างหากเล่านะครับที่จะทําให้หลายๆคนนะมีความกังวลกันะนะครับ